านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Good evening everybody. Welcome to OK English Hour. It's on Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to be good at English, if you want to get better, please listen this program because we have the number one English teacher in Thailand, Mr. Andrew Big, to be our presenter. To be our presenter. จะบอก to be MC ได้ไหม To be MC ได้ To be MC, to be our presenter. Hello. How are you? Hello, I'm very well, thank you. And I'm very happy to be here with Thailand's number one organizer and MC on television, Ms. Onamakaset Pudporn. Nah, huh?Thank you very much for your คำชมจัดอะไรไม่ใช่ถ้ามันเป็นคำขวัญจะจัดอะไรจัดที่ไหนปุ๊กทำได้ที่นั่นเอ้ยมันไม่เวิร์กเลยเดี๋ยวต้องคิดก่อนเขาจะคิดสโลแกนได้ด้วย อะไรจะน่ารักขนาดนั้นดีจริงๆคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้ขอแจกของนิดหนึ่งได้ไหมคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านสนใจนะคะเป็นกระเป๋าจากโอไฮโอเราแจก5รางวัลอันเล็กๆอย่างนี้นะคะแกออกมาเป็นอันใหญ่ได้ไว้เวลาไปช้อปปิ้งไปเที่ยวง่ายนิดเดียวเพียงคุณผู้ฟังชมรายการเรานะผ่านทาง Facebook Live จะเป็น Andrew Biggs ก็ได้จะเป็น OK Mass ก็ได้แล้วก็ทักทายฝากคำถามภาษาอังกฤษหรือไม่ได้เป็นคำถามแต่ว่าทักเข้ามาก็ได้ลุ้นรับรางวัล5ท่านผู้โชคดีของเราครับพี่ Andrew ครับมีคำถามนะครับที่ถามจากคุณน่าจะเป็นเทนนะที่คำว่าที่ใช้ที่ถามถึงคำว่า against A G A I N S T ครับ against ครับ against เขาถามว่าอะไรนะอาจารย์ขาคำว่า against ท่านจะใช้ยังไงได้บ้างงงมากๆขอบ against, คุณล่วงหน้า against, ค่ะ against A I A G A I N S T ที่แปลว่าศัตรูหรือเปล่าคำนี้yes ที่จริง against แปลว่าต่อต้านง่ายๆนะครับอย่างเช่นที่มันมีจริงๆแล้วมันมี 2-3 ความหมายเดี๋ยวเราพยายามที่จะอธิบายนะอันแรกก็คือต่อต้าน I am against terrorism ฉันเป็นคนที่ต่อต้านการที่ไม่ชอบการก่อการร้ายค่ะ yeah I am against she is against a manYes, เธอไม่ชอบผู้ชาย She is against men. ก็คือเธอไม่ชอบชายถ้าบอกว่า she is against การละเมิดสิทธิ Yes, she is against the infringement of rights on people, human rights and things like that. I'm against. She is against English language. She's against English. คือเธอมีอคติต่อภาษาอังกฤษนะครับคุณดูรับไม่ได้ไม่ให้มาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะล้างสมองให้นะครับจะได้เปลี่ยนทัศนคติหน่อยอันนี้คือความหมายหลักของคำว่า against ครับ yes sir against ก็ยังใช้ในความหมายว่าป้องกันใช่ไหมครับเมื่อถึงการเตรียมตัวครับหรือป้องกันตัวจากสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรที่มักจะตาม against ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับอย่างเช่น this jacket will protect you against the coldเสื้อแจ็คเก็ตช่วยป้องกันคุณจากอากาศหนาว Yes yeah ถ้าบอก Mr. Andrew against you from the poor English No that doesn't work That sounds like I'm จะบอกคุณ Andrew ช่วยป้องกันไม่ให้คุณโง่ภาษาอังกฤษหรือไม่ทำให้คุณอ่อนแอภาษาอังกฤษประมาณนั้นได้ไหม Andrew will help you with your English will help youwill protect you ไม่ใช่ป้องกันนะช่วย help ช่วย will help มากกว่านะครับ yeah. แต่นี่คือความหมายของ against ยังมีอีกความหมายหนึ่งครับ ที่ผมนึกถึงตอนนั้นนะครับก็คือที่แปลว่าพิงนะครับพิงหลังพิงฝาอย่างเงี้ยเหรอ yes to lean or stand against somebody is to ping คนนั้นนะครับจะเห็นในรถไฟฟ้าเขาจะบอกว่า please don't stand against the door ถ้าอย่างนั้นก็เป็น
again together mountain ใช่ไหมเขาพิงกันแย่กรุณาอย่าพิงประตูนะครับ don't stand against the door เวลารถไฟฟ้าใช่ๆถ้าบอกว่า don't against me yes don't be against me don't be against me อย่ามาพิงฉันนะ yeah. อ๋อนั่นก็คือ lean ก็แปลว่าเอียงนะครับ you must use lean against please don't lean ที่จริงไม่ต้องมี please นะถ้าโมโหนะแต่แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ดีกว่า please don'tLean against the door. Tino, lean against me. กรุณาอย่าพิงฉันฉันนะแต่ภาษาอังกฤษก็ใช้ต้องใช้ lean นะครับอันนี้ก็ตรงนะอันนี้ก็ lean against ครับแต่การที่เราจะพิงมันก็ต้องแบบเหนื่อยมากๆนะบางทีนะใช่ครับมันก็จะหมอยลอยไม่บางคนจะเริ่มใช่จะเริ่มหลับนะครับแล้วก็ไปนอนกับเรานอนพิงเราถ้าเราเดินทางแล้วนั่งคู่กับคนที่ไม่รู้จักแล้วเขาก็ค่อยๆไหลมาพิงเราคุณแอนดูจะทำไงเสยหัวออกไป ไม่ใช่นะผมมีวิธีที่จะช่วยก็คือหันมาพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขาเขาจะตื่นแล้วบอกเฮ้ยเปลี่ยนที่ดีกว่าเขาไปอีกที่หนึ่งนะครับในรถไฟฟ้าครับคุณแอนดูว่าพวกขออนุญาตถามอีกอันหนึ่งได้ไหมพวกอ่านแล้วพวกพยายามทายว่ามันหมายถึงอะไรแต่ก็ด้วยความเขลาเบาปัญญา in the media crossed hands yeah มันคืออะไรอะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณเปรมชัยนะครับคุณอนุมาอาจจะทราบแล้วว่าคุณเปรมชัยก็ไปที่สน.เมื่อวานนะครับเรื่องคดีล่าสัตว์นะครับในอุทยานครับแล้วก็มีคนมาเยอะนะครับมาที่ออกมาต่อต้านประท้วงหน้าสน.แต่คำนี้ที่คุณอนุมาเสนอคือเขาเขียนว่า in the media crosshairs ครับเห็นคำว่า crosshair ครับเดี๋ยวผมสะกดให้crosshair ครับ cross ที่แปลว่าข้าม cross ที่แปลว่ากากบาทอ๋อกากบาทแฮแปลว่าเส้นบางไม่ได้แปลว่าหัวหรือผม no คุณอนุมาเคยเล็งปืนไหมเล็งจริงเหรอก็ต้องมีบ้างนะครับสุภาพสตรีอย่างนี้ก็ยังถือปืนเหรอครับ My husband like to invite me to practiceShooting. Okay. With him. ปืนยาวในภาษาอังกฤษก็เป็น rifle ครับ Rifle. แล้วเวลาคุณเล็งคุณต้องทำยังไงนะครับก็หลีตาข้างหนึ่งจ้องไปที่จุดดำแล้วก็ยิงแต่แล้วเวลามองที่นี่ที่อะไรนะในกล้องส่องแกกล้องส่องจะเห็นอะไรครับจะเห็นอะไรก็เห็นจุดดำๆอ้าวแล้วไม่มีอ๋อๆๆหมายถึงตัวที่มันเป็นเหมือนสเกลที่วัดใช่ครับอ๋อใช่อันนี้คือ crosshairs ในภาษาอังกฤษอ๋อเหรอเราเรียกว่า crosshairs เวลาคุณมองนะครับในนั้นแล้วก็เห็นมันมีเส้นบางมากเลยครับส่วนใหญ่มันแบ่งพื้นที่ให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นว่าอยู่ซ้ายขวาบนล่างใช่ครับอันนี้คือ crosshairs ในภาษาอังกฤษเพราะว่า cross แปลว่ากากบาทใช่ไหมเขามักจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ hair ก็คือเส้นบางมากเลยครับแล้วคำว่า in the media cross hair พอมีคำว่า in the media นำหน้ามันจะแปลไปยังไงครับพี่คือในเชิงสำนวนนะครับ in the crosshairs แปลว่าทุกคนกำลังจะเล็งกำลังจะมองคุณสื่อใช่ไหมไม่ไม่อย่าเพิ่งพูดถึงสื่อ media อ๋อ in the crosshairs ก็แปลว่ามีแต่คนจับตามองคุณมันคล้ายๆกับจะบอกว่าคุณเป็นเป้าสายตาได้ไหม Yes that's what it means คุณเป็นเป้าสายตา Mr. Andrew is in the crosshair now Well media crosshairs แปลว่ามีแต่สื่อที่มองคนนี้เพราะว่ามีแต่สื่อที่สนใจเรื่องนี้มากเข้าใจไหมครับเข้าใจเป็นที่จับตาของสื่อมวลชน Yes exactly เป็นที่จับตาของสื่อมวลชนอย่างที่คุณอนุมาบอก this is the meaning of in the crosshairs จำเอาไว้ด้วยนะครับมันจะการยิงปืนนะครับ in the crosshairs ใช่พอพูดถึงคำว่า crosshair ให้นึกถึงเรื่องของไอ้ตัวจุดกล้องส่องเพื่อเล็งเป้าของปืนนั่น yeah. เองนะครับแปลว่าทุกคนกำลังจับตามองนะครับเข้าใจคุณอนุอยากให้เขาจับตามองไหมมันเหมือน you want the people in no I don't like unless we are teaching English yes but in the crosshairs สื่อความหมายว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการ Is it mean negative? It could be negative. It could be negative. Okay. Yeah. Good. And do I have a one sentence to ask you because I cannot to understand. I want you to teach me. Does mean wash panel split over summoning
ประวิตรโอ้โหวันนี้น่าหนึ่งของ next time ขอพักเบรกแป๊บเดียวเอาได้ครับฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041ซัมเมอร์นี้ The New Isuzu New X สุดร้อนแรงด้วยไฟหน้าใบ LED ใหม่แรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 และ 3.0 TDI Blue Power ช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลห้องโดยสารกว้างและยังร้อนยิ่งขึ้นเมื่อทดลองขับ The New Isuzu New X ลุ้นบัตรกำนันส่วนลดสำหรับซื้อรถใหม่รางวัลมูลค่ารวม 1,600,000 บาทพิเศษดอกเบี้ยเพียง 0.99% ตั้งแต่1มีนาคมถึง30เมษายน2561ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณน้องยุคนี้จะหาซื้ออะไรมาดื่มมากินก็ต้องคิดนะคะคิดอะไรอะคะคุณพี่คิดสิคะว่าดีไหมคุ้มค่าไหมคุณน้องก็ต้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% สิคะทำไมล่ะคะคุณน้องอ้าวข้อดีเขามีเพียบค่ะคุ้มค่ามากค่ะคุณพี่คิดว่าเพียบอะไรบ้างล่ะคะคุณน้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% มีโปรตีนสูงช่วยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอคุณน้องคะโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ขายที่ไหนคะรีบบอกคุณพี่มาเร็วๆเลยค่ะคุณน้องสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็มีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะที่ www.ohio.in.th ค่ะคุณพี่กลุ่มทวารวดีขอเชิญชมงานมากรรมท่องเที่ยววิถีไทยวิถีเกษตรทวารวดี2018คึกคักตระการตากับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร4จังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสัมผัสความสุขของการท่องเที่ยววิถีเกษตรสุขภาพดีชิมอาหารอร่อยอุดมคุณค่าช็อปผลผลิตเกษตรผักผลไม้สินค้าแปรรูปของดีของเด่นของดังและอื่นๆอีกมากมายถูกสนุกสุขใจ 28-30 มีนาคมนี้ณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่21เมษายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร02-981-1242หรือ02-981-0247หรือ www.mindmap.in.th Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเปิดโอกาสให้น้องๆนักพูดวัยมัธยมได้ใช้เหตุผลและฝีปากโต้วาทีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมโต้วาที MBU Challenge Season 3ประจำปี2561พร้อมการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายทั้งสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะและตอบปัญหาธรรมะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้ใครจะได้ครองแชมป์และคุณพร้อมที่จะเป็นแชมป์แล้วหรือยังสอบถามโทร02-444-6000ไม่ว่าคุณจะเคยไปพม่ามากี่ครั้งแต่ครั้งนี้คุณจะประทับใจไม่รู้ลืมตามคำเรียกร้องกับมีเทศมีทอล์กทัวร์พม่าวันหยุดพืชมงคล 12-14 พฤษภาคมนี้เส้นทางย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีรับปีจอสนุกกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สมฤทธิ์ฤาชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนฟังเทศเสริมมงคลชีวิตจากพระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์ร่วมเดินทางไปกับอนุมาเกษตรพืชผลสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดโทร02-618-7781-4หรือ081-839-7077มีเทศมีทอล์กทัวร์พม่าสนุกคุ้มค่าประทับใจสนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่7-11
ขอเชิญชวนชมชิมช็อปสินค้าราคาถูกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีไทยวิถีเกษตรธราวดี2018ที่รวมกันของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1จังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีที่ทุกท่านจะได้สัมผัสความสุขแบบวิถีเกษตรสุขภาพดีชิมอาหารไทยหลากหลายเมนูแสนอร่อยช็อปสินค้าเกษตรผักผลไม้สดปลอดสารพิษของดีเด่นดังและอื่นๆอีกมากมายภายในงานนี้งานเดียวพบกัน 28-30 มีนาคมนี้ณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษIsuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Welcome back to OK English Let's go teacher คุณอนมาอยากทราบความหมายวันนี้เรากำลังดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post yes. แล้วหลายคนจะถามว่าทำไมล่ะครับทำไมเราต้องดูหน้าหนึ่งของ Bangkok Post เพราะว่าการที่จะดูสื่อเฉพาะแค่พาดหัวข่าวเราสามารถเรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษแล้วก็จะเข้าใจข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดูนั้นนะครับดูนี่แหละสตีเฟนฮอว์กิงเสียชีวิตเมื่อวานนะครับนักฟิสิกส์โด่งดังครับเมื่อวานเสียชีวิตดีใจได้ยังไงเสียใจที่สุดเลยครับด้วยเหตุผลโรคแต่เขาไม่สบายมานานแล้วครับแต่เราทึ่งคนนี้ฉลาดที่สุดเลยครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาฉลาดที่สุดเขาทำอะไรจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเขาค้นพบ black holes หลุมดำในจักรวาลของเราคนแรกที่ค้นพบหลุมดำคืออะไร black holes หลุมดำคือ black hole และในหลุมดำมีอะไรก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามัน gravity ในนั้นสามารถที่จะดึงดูดทุกอย่างถ้าคุณออนมายืนอยู่รอบ black hole มันจะทำให้คุณหลุดเข้าไปแล้วก็หายไปไม่มีใครจะจัดรายการนอกจากผมเองงั้นผู้จะหาให้ใครจับไมโครครับยังไงก็เสียใจมากนะครับแต่เขาเขียนว่า physicist Hawking dies at 76 physicist ออกเสียงยากมากก็สนุกดีครับก็เป็นนักฟิสิกส์ physicist physicist ก็โอเคนะ physicist yeahไม่ยากแล้วรังอะไรนะตัวต่อมาดูอันนี้ดีกว่าค่ะมาดู watch channel split over some morning ประวิตร what does it mean sir watch panel ครับที่นี่ watch panel น่าจะเป็นปปช.ใช่แล้วครับเขาพูดถึงเขาจะอธิบาย yeah. ปปช.ว่าเป็น watch panel เพราะว่า panel แปลว่าคณะกรรมการครับ oh. watch แปลว่ามองWatch panel. คือเขาจะใช้มันเหมือนแสลงนะครับในความหมายว่าปปช.ที่ป้องกันการทุจริตใช่ไหมครับแห่งชาติสปริตเหรอครับสปริตโอเคอันนี้ก็ปปช.เรื่องนี้ต้องอธิบายไว้ก่อนครับก็คือเรื่องนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ ซึ่งปปช.ก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่จะมี25เรือนที่แพงมากแล้วประวิตรไม่ได้ส่งอะไรเลยเขาให้3ครั้งแล้วที่ขออภัยครับที่เขาบอกว่าคุณต้องส่งภายในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ส่งอะไรเลยในที่สุดก็มีกระแสข่าวว่าเขาต้องเอาหมายเรียกจริงเหรอมาเรียกพลเอกประวิตรเพื่อที่จะพูดแล้วครึ่งคณะกรรมการก็เห็นด้วยอีกครึ่งนึงก็ไม่เห็นด้วยในกรณีเช่นนี้ที่คุณมีกลุ่มคนอย่างเช่นคณะกรรมการหรือใครก็ได้เป็นแพเนลที่ครึ่งหนึ่งคิดอย่างนี้อีกครึ่งหนึ่งคิดต่างกันเราเรียกว่า split ครับถูกผ่าแบ่งเป็นสองส่วนเหมือน banana split exactly the same exactly the same คุณกินไม่ได้ I know but it would be good to eat it now เดี๋ยวผมซื้อมากินให้ดูก็ได้เดี๋ยวมันละลายนะพอถึงสตูดิโอก็ละลายอันนี้ก็คืออันนี้คือ split ในภาษาอังกฤษครับ split split แปลว่าครึ่งครึ่งแบ่งครึ่งดังนั้นเขาเขียนว่า watch panel split แปลว่าปปช.ต่างคนต่างคิด
เรื่องนี้ครับเรื่องอะไรครับเออว่ามาอีกครั้งหนึ่งครับ over salmon over เกี่ยวกับคำว่า over แปลว่าเกี่ยวกับsummoning ประวิตร summoning แปลว่าอะไรครับพี่ summon เป็นภาษาสูงภาษาสารภาษาสุภาพสำหรับเรียก invite ความหมายอย่างนั้นหรือเปล่ารู้จักหมายเรียกไหมครับรู้สิครับพี่ summons อันนั้นคือ summons ในภาษาอังกฤษพอเติม ing ก็คือกำลังออกหมายเรียกอย่างนั้นเหรอ summoning เพราะว่า to summon ก็แปลว่าเรียกมาเข้ามาครับI want to summon Onuma ก็แปลว่าผมอยากจะพบอยากจะเรียก Onuma มาพูดแต่มันเป็นภาษาสูงมากเลยครับท่านผู้ฟังครับอย่าไปใช้แทนที่จะเรียกนะครับ I will summon you tomorrow ครับอย่างนี้มันคงไม่ถูกนะครับก็คือเขาเขียนว่า watch panel split over summoning ประวิตรครับก็คือคณะกรรมการแบ่งครึ่งหนึ่งก็เห็นด้วยอีกครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยในการที่จะออกหมายเรียกพลเอกประวิตรคุณนันดูว่าคำว่า panel มีความหมายเท่ากับบอร์ดไหมอย่างเช่นประชุมบอร์ดของอสมทบอร์ดช่อง3อะไรเงี้ย yes you can use panel same panel แปลว่า committee คณะกรรมการ yes yeah เป็นทางการไหมคำว่า panel เป็น no มันไม่ทางการเท่ากับ committee เหตุผลที่เขาใช้ panel ในพาดหัวข่าวคือเขาอยากประหยัดพื้นที่ก็เลยใช้ panel ครับมากกว่า panel ก็คือหลายความหมายนะครับแต่ว่ากระดานก็เป็น panel ในภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราใช้ที่นี้ก็ในความหมายว่าคณะกรรมการนะครับงั้นเพิ่งสอบถามคุณแอนดูนิดหนึ่งสับเวลาโรงแรมฝ่ายที่เขาเป็นคนจัดสถานที่นะฮะbanquet เขามักจะถามว่าเอ๊ะบนเวทีคุณจะนั่งแบบไหนประชุมแบบ panelหรือว่าอะไรยังไงโอเคประชุมแบบ panel ก็คือนั่งเป็นแถวเลย a row ก็คือนั่ง row row ที่แปลว่าแถว yeah. ไม่ถึงว่านั่งเห็นหน้ากันหมดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หน้ากระดาน panel ก็คือกลุ่มเป็นนั่งเรียงไม่ใช่หรอครับเวลาเขาจะแถลงอะไรเป็นวิทยากรบนเวทีอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็เป็น panel คือมันเป็นกลุ่มคนที่นั่งเพื่อปราศรัยหรือพูดหรือแถลงหรืออะไรฮะนั่งแบบ panel ก็เป็น panelUnderstand. Do you like to sit in a panel? No problem. I like to sit up to the organizer. Last Sunday, I was in a panel discussion at Siam Paragon. At the Edu Fair. มันเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาแล้วเขาชวนผมมาในวันอาทิตย์ Last Sunday, I was there with Dr. Nahatai, ทิวไพงาม and Kru Jip.So there were three of us on the panel. สนุกเลย. It was fun. What are you talking? It was fun. We talked about, it was interesting, we talked about EP program, English programs in schools, and also for parents with very young children, what can they do to improve their English, or how can they get good at English? It was good. It was interesting, actually. It was very interesting. Yeah, very good. That's something. Yes, สวัสดีครับคุณสุพัฒน์วงพักดีครับที่เขียนว่าสวัสดีค่ะประโยคที่ว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระหรือเปล่าเขาก็เขียนมาครบไหมปกติมันจะคู่กันนะคุณแอนดูและเลี้ยงอาหารโรงทานงานทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านแสดงว่าเขาไม่ได้ถามมาหมดถ้าตามหลักนะคุณแอนดูเคยได้ยินไหมบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องล้างแค้นต้องชำระเอ้ยชำระล้างถูกต้องเหรอใช่ใช่ oh. อ๋อแปลก่อนบุญคุณต้องทดแทน how to use it I need to I will repay or I must repay your kindness yeah ครับ to repay ก็คือจ่ายคืนนะครับ kindness ที่นี่ก็คือบุญคุณแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใจดีได้ไหม kindness ใจดีด้วยคุณเป็นคนที่มีความเมตตาใจดีไหมเมตตาก็ยังเป็น kind ครับ kindness kindness I will repay your kindness ก็คือบุญจะทดแทนบุญคุณต้องทดแทน I must ถ้าอย่างเป็นต้องนะครับ I must repay your kindness ส่วน อีกอันหนึ่งที่บอกว่าเลี้ยงอาหารโรงทานอะไรนะทานงานทำบุญเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารคนที่มาช่วยงานโอ้เดียคนที่มาช่วยงานเหรอกินฟรีอ่ะคุณนันดูโรงทานมีความหมายว่ากินฟรีอ่ะ give free food for everybody to join with the activity at the temple or somewhere okay ตัด or somewhere out อย่างนี้เลยไปคุณนันดู 100%
ใช้ complimentary แทนที่จะเป็น free ครับ okay. free ก็ใช้ได้ครับแต่ free มันจะฟังแล้วแบบอะไรดีตรงประเด็นเหลือเกินนะครับอาจจะเป็น complimentary complimentary เป็นภาษาสุภาพสำหรับ free ครับ complimentary ครับ yes ครับแฟนรายการที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมงคลคุณกิตพัฒน์นะคะคุณสุปราณีคุณวิมาดาคุณบุญมีนี่อยากรู้ภาษาอังกฤษอะไรถามมาได้เลยนะคุณแอนดูตอบได้ทุกข้อยกเว้นถามหวยฮะตอบไม่ถูกแน่แน่366ครับถ้าเกิดถูกขึ้นมาทำไงก็คนละครึ่งก็พอครับเดี๋ยวเหมือนประเด็น30ล้านนะคนละครึ่งเนี่ย คราวนี้มาคำถามภาษาอังกฤษมีคนเขาฝากถามคุณแอนดูคำว่าไฮโซกับไฮคลาสต่างกันยังไงไฮโซไฮคลาสไฮโซเอาไฮคลาสก่อน yeahigh class ก็แปลว่า ชนชั้นสูงครับ high class ก็คือในสังคมพวกที่หรูหราอย่างนั้นมั้ยที่หรูหราครับก็เป็น high so high society high class ครับ ส่วนคำว่า high so ครับภาษาอังกฤษไม่มีครับเป็นคำที่คนไทยคิดขึ้นมาเองครับ เรามีแต่ high society ครับ high society กับ high class คงไม่แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นว่ามีมหาเศรษฐีหลายคนที่เราถือว่าไม่ไฮคลาสครับแล้วก็มีคนที่สามัญชนที่เงินธรรมดานะครับที่เราถือว่าไฮคลาสคือไฮคลาสก็เป็นความรู้สึกมากกว่าครับความรู้สึกมากกว่าเงินที่อยู่ในบัญชีครับเราถือว่าอย่างนั้นสำหรับผู้ที่มีเงินเยอะอาจจะพึ่งได้ครับจากการตั้งโรงงานขายลูกชิ้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีความเป็น high class ครับเราเรียกว่า nouveau riche ครับ nouveau riche มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่า new rich หรือคนที่เพิ่งจะเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่นะครับ3ล้อถูกหวยครับ excuse me sir I would like to know are you high class are you high class sometimes I can be high class if I want to be I can yes yeah but ไม่ใช่ธรรมดา no but sometimes if I don't want to be I no not either I don't like ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสังคม I don't like going out very much ไม่ใช่คนกลัวสังคมนะ but ไม่กลัวนะฮะไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าไม่ชอบมากกว่าครับเราชอบนั่งที่บ้านอ่านนวนิยายโอ้โหคุณผู้ฟังงั้นวันนี้พอแค่นี้ให้คุณอนุญาตไปนั่งที่บ้านอ่านนิยาย What about you are you high classก็กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเป็นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041 Isuzu MU-X รุ่นพิเศษ The Iconic สัมผัสความแตกต่างสร้างตัวตน